บทที่3งานที่9การกึ่งตัดเกี่ยวชิ้นงานในบทนี้การกึ่งตัดเกี่ยวชิ้นงานเราจะใช้เป็นตัดเกี่ยว M8ในการสร้างทูลผ่านในการกึ่งตัดเกี่ยวชิ้นงานเราจะไปที่แท็บเมนู View แท็บเมนู Turning เลือกกลุ่ม Generalแบบดิวคลิกที่ดิวทำการคลิกเลือกทูลในการตามในที่นี้ไลบรารีที่โชว์ไว้จะยังไม่มีทูลตามให้เราทำการปิดโชว์ไลบรารีแล้วก็ทำการคลิกขวาเพื่อเลือก create tool คลิก create toolทูลไทป์ชนิดของทูลเลือกเป็นแบบ Dual Tab Dimmer คลิก Dual Tab Dimmer ถัดมาทูลไทป์ให้เลือกแบบดอกตามจะเป็นตามขวาให้เลือกแบบ Eye Head Limiter ของดอกตามเราจะเลือกเป็นแบบเราจะเลือกไดมิเตอร์เท่ากับ8มิลจำนวนฟันของดอกตามในที่นี้โปรแกรมเสิร์ฟไว้เท่ากับ4ฟันถัดมาเรื่องของทิศหรือมิลลิเมตร per ทิศคือระยะต่อฟันหรือพิษนั่นเอง M8 ในที่นี้เราจะใช้พิษเท่ากับ 1.25 ถัดมาไปที่ตำแหน่งโฮลเดอร์จะใช้โฮลเดอร์ที่เป็น default โปรแกรมลองทำการคลิกที่คำสั่ง draw tool คำสั่ง draw tool เพื่อทำการวาด tool โปรแกรมจะวาด tool ขึ้นมาสังเกต holder จะจับ tool ลึกเข้าไป tool จะสั้นเราทำการเปลี่ยนค่าของ holder กด escape เพื่อกลับมาที่หน้าต่างของ holderตอนนี้ความยาวรวมอยู่ที่82โฮลเดอร์มีขนาดเท่ากับ54จะใส่ความยาวรวมอยู่ที่100คลิก draw tool อีกครั้งหนึ่งโฮลเดอร์ก็จะขยับยาวทูลก็จะขยับยาวออกไปถัดมาจะเปลี่ยนเป็น120ความยาวรวมคลิกที่ draw tool เมื่อเราได้ความยาวที่ต้องการเราก็กดโอเคถัดมาที่ตำแหน่ง feed โปรแกรมจะทำการล็อกเป็นค่าพิษมาให้โดยอัตโนมัติรอบในการเจาะเป็นรอบคงที่ spindle speed อยู่ที่200ถัดมา Big Deal Full Retag ตรงนี้เราจะใช้วัฏจักรในการเจาะไปเป็นแบบแท็บทูลผ่านวัฏจักรแท็บหรือการตามนั่นเองเลือกแบบแท็บถัดมา Depth ของความลึกในการตามเป็นลบ20ตำแหน่งค่าพารามิเตอร์ต่างๆไว้ดังที่แสดงบนจอภาพถัดมาคลิกโอเคเราก็จะได้ทูลผ่านในการตัดเกี่ยว
ถัดมากดเซฟเพื่อจบในการใช้คำสั่งการตับเกี่ยว